อันนี้ก็น่าสนใจสแน็คเมืองไทยใช่เล่นสแน็คหรืออาหารขบเคี้ยวตอนนี้นะครับใช้คุณสมบัติและคุณค่าของสมุนไพรไทยเกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยนะครับท่านผู้ชมครับถ้าจะบอกว่ามีสแน็คซึ่งเราก็รู้ดีว่ามันเป็นขนมขบเคี้ยวถูกไหมแล้วเป็นธุรกิจที่ใหญ่โตมากๆแต่ว่าล่าสุดต่อไปเนี่ยนะฮะสแน็คโดยเฉพาะในแถบเอเชียหรือแม้แต่ประเทศไทยเราตอนนี้มีการบุกเบิกเอาอะไรทราบไหมฮะสมุนไพรมาทำเป็นสแน็คนะเพื่อที่จะจับคนรุ่นใหม่ด้วยและกลายเป็นแนวโน้มหรือว่าเทรนด์ที่มาชัดเจนแล้วว่าแม้แต่คนรุ่นใหม่ก็สนใจในเรื่องของสแน็คแต่มันต้องมีประโยชน์นะถูกไหมครับเรื่องนี้ดร.บุรณินทร์รัตนสมบัตินะครับประธานเจ้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐานของปตท.นะครับและแกก็ยังเป็นประธานกรรมการของบริษัท Innobic Asia นะฮะบอกงี้ครับว่า Innobic Asia เนี่ยได้ตั้งบริษัทขึ้นมาอีกบริษัทหนึ่งชื่อว่า Innobic Nutrition จำกัดก็เป็นบริษัทในเครือของบริษัท Innobic อีกทีนึงนะครับถามว่าขึ้นบริษัทนี้มีตั้งมาเพื่ออะไรฮะเป้าหมายของเขาคือทำธุรกิจทางด้านโภชนาการทางการแพทย์แล้วก็โภชนาเภสัชมันเป็นคำใหม่นะคือต่อไปนี้มันมีโภชนาการทางการแพทย์คืออาหารที่เป็นรักษาสุขภาพทางการแพทย์และก็โภชนาทางเภสัชคืออาหารที่เป็นยาได้ด้วยนะครับและปรากฏว่าการตั้งขึ้นมาทั้ง2อย่างเนี่ยเพื่อเป้าหมาย2อย่างเนี่ยคือต้องการต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โภชนาการสุขภาพไปสู่อนาคตและที่สำคัญคือถ้าตลาดนี้มันเกิดนะคือใช้ทั้งสมุนไพรยารวมถึงอาหารที่มีคุณค่าและออกมาเป็นธุรกิจสแน็คเรื่องนี้ถือว่าดังแน่ๆและมูลค่าเศรษฐกิจไทยก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับคือบริษัทนี้เขาเห็นศักยภาพของสมุนไพรไทยนะฮะและที่สำคัญก็คือแนวโน้มมันมาชัดแล้วก็เลยมีการเอาสมุนไพรไทยดั้งเดิมเนี่ยนะครับมาทำเป็นสแน็คหรือขนมทานเล่นที่ได้คุณภาพมาตรฐานระดับประเทศและสากลอย่างทุกวันนี้เราเดินก็ไปซื้อสแน็คส่วนใหญ่เนี่ยนะครับมันจะเป็นพวกแป้งบ้างพวกน้ำตาลบ้างอะไรบ้างนี่นะครับแต่ว่าอันนี้มันเกิดขึ้นแล้วนะครับที่สำคัญก็คือว่าเมื่อมีการยอมรับในสากลเนี่ยนะฮะมันก็จะเกิดการพัฒนาร่วมงานวิจัยและต่อยอดเพื่อตอบโจทย์กับกลุ่มคนรุ่นใหม่หรืออาจเป็นกลุ่มคนดั้งเดิมที่ชอบทานพวกสแน็คแต่ว่าเน้นรักสุขภาพนะครับและปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะเขาก็เลยตัดสินใจเนี่ยนะครับโดยทางด้านของกลุ่มปตท.นี่นะครับออกสแน็คตัวนี้ที่มีชื่อว่ากัมมี่กลิ่นรสตรีพลาและโคลายี่ห้ออะไรทราบไหมฮะ In Norwich นี่ตั้งชื่อฝรั่งนี่ต่างหากครับแบรนด์ In Norwich นะฮะเป็นกัมมี่กลิ่นรสตรีพลาและโคลาขึ้นมาเป็นสแน็คนะฮะเดี๋ยวให้ดูเห็นไหมเนี่ยสีดำกับหลังอันนี้เป็นนี่นะครับในเนี้ยยุบยับยุบยับนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มอร่อยมากๆเลยนี่นะฮะคือผมว่ามันน่าสนใจตรงที่ว่าตอนนี้แม้แต่ธุรกิจขนาดใหญ่ก็ต้องปรับตัวมาหาธุรกิจประเภทอย่างนี้ที่เข้าใกล้กับอะไรฮะผู้บริโภคให้ได้มากที่สุดโดยอาศัยอะไรนวัตกรรมและคุณค่าของสมุนไพรในประเทศไทยนะครับรองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ประวิตรอัครเสรีนนท์นะฮะนี่แกก็เป็นหัวหน้าสถานการแพทย์ไทยประยุกต์ศิริราชพยาบาลของมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยนะครับแกพูดถึงสรรพคุณของตรีพลาบอกว่าเป็นยาแผนโบราณที่มีส่วนผสมจากไม้3ชนิดนะคนไทยรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักแต่ผมว่ารุ่นเราๆนี่พอรู้นะนะครับตรีพลาเนี่ยเป็นแผนยาแผนโบราณจากผลไม้3ชนิดก็คือมะขามป้อมโอ้อันนี้ชัดทานมะขามวิตามินซีนี่มาเต็มๆนะครับต่อมาสมอไทยฮะเป็นฤทธิ์ยาระบายอ่อนๆเสริมการทำงานระบบขับถ่ายนะฮะแล้วต่อมาคือสมอพิเภกชื่อออกจะแบบเป็นเรียกว่าเป็นตำนานพอสมควรนะฮะมีคุณสมบัติปรับสมดุลของธาตุครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเอาทั้งหมดมาผสมรวมกันเนี่ยครับก็เลยออกมานะฮะและกลายเป็นสแน็คที่บริษัท Innobic Nutrition เนี่ยนะครับดึงศักยภาพของตรีพลาเนี่ยมาต่อยอดเป็นกัมมี่ขนมสแน็คหยุ่มๆๆๆนุ่มๆเนี่ยนะครับขบเคี้ยวแล้วก็ประสบความสำเร็จขึ้นมานะครับในขณะที่เภสัชกรกิตตินัทสรพิญญากรรมการผู้จัดการของบริษัท Innobic Nutrition นี่ก็เป็นบริษัทในเครือของ Innobic เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าไอ้กัมมี่กลิ่นรสตรีพลาและโคราในยี่ห้อ Innorich เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เขาบอกว่าเนี่ยทำมาเพื่อคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะไอ้คนรุ่นเดิมจะกินได้ไหมก็ได้นะฮะแต่ว่าเป้าหมายเนี่ยคนรุ่นใหม่ก็อยากให้ก็เลยตัดสินใจครับจับมาริโอ้เมาเลอร์เป็นพรีเซนเตอร์นะฮะนั่นแหละครับจึงเกิดเป็นสแน็คสำหรับคนรุ่นใหม่ดูแลรักษาสุขภาพแต่จริงๆเรามองในภาพรวมเราก็จะรู้นะครับว่านาทีนี้ในการปรับตัวของทุกธุรกิจมันต้องไปอย่างนี้หมดแล้วจริงๆนะไม่ว่าจะใช้นวัตกรรมแบบไหนไม่ว่าจะใช้คุณค่าจากเรื่องทรัพยากรในแต่ละประเทศที่ทรงคุณค่าแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปตามนวัตกรรมและความเป็นอยู่ไลฟ์สไตล์ของคนในอนาคตเพราะฉะนั้นนี่เป็นหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจนะครับทำให้หลายคนก็จะรู้ครับว่าประเทศไทยมีอะไรที่ดีๆเยอะนะฮะขอให้มีนวัตกรรมเทคโนโลยีเข้าไปนะครับมันจะเกิดสิ่งนี้ตามมากระทั่งนั้นเลยนะฮะ